อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Chrono Chess นะครับผมมีเควสนะครับเควสไอหมึกมีหมึกฟลอเรนติโน่ลัมเบอร์โอเคตัว4บาทตั้งแต่ต้นเลยเหรอดีนะหมึกยังมานะครับผมไอเควสเนี่ยก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นคอมโบ6แทงค์นะครับแล้วก็3เดมอนฮันนะวันนี้นะครับก็น่าจะเล่นยากพอสมควรนะครับผมสำหรับคอมโบนี้แต่ผมว่าก็น่าจะพอรอดได้นะครับน่าจะรอดได้อยู่โอเคลัมเบอร์2ดาร์ซี่ได้อยู่ครับช่วงต้นเกมเราก็สู้ไปเลยนะครับทั้งดั้มทั้งหมึกมาด้วยกันเลยบ้านนี้แทงไปลูกปึ๊บหุบเฉยหืม8อยู่นะลบ8ก็ถือว่าเจ็บอยู่นะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นคอมโบ6แทงแล้วก็3เดฮันนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับถ้าผมแนะนำผมจะแนะนำเป็น4เบอร์เซิร์กมากกว่า4เบอร์เซิร์กจะเล่นดีกว่า4ฟอเรนไม่ใช่4เบอร์เซิร์กดิ4ฟอเรนนะครับ4ฟอเรนเล่นได้มีแนวหลังตีอ่ะเอาง่ายๆต้องทำแบบ6แทงค์2เอลอย่างเงี้ยมันก็น่าเล่นนะครับแต่มาเดฮันนี่ดิแวนเนาะน่าจะเป็นแวนนะครับที่เป็นดาเมจตัวข้างหลังอะโอ้โหสู้ไม่ได้ครับผมไฮยาเตะเข้าเอาเรื่องจัดเลยแล้วบ้านนี้ลง4ตัวด้วยนะมึกเฮ้ยไหวปะโอ้ไม่ได้เรียบร้อยฟลอเรนติโน่ถ้าได้แทงก็มีโอกาสชนะอยู่นะครับไม่เป็นไรบวกมา9ไม่ถึง30โอเคซีเนียลครับโอเมก้าช่วงไดมอนด์ก็น่าจะเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าถ้าเล่นเอาที่1สำหรับคอมโบแปลกๆก็ยังยากอยู่ดีนะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นไดมอนด์นะครับเขาก็เล่นแต่บีดอย่างนั้นเราบางทีเราสู้ไม่ได้ไงผมว่าอย่างน้อยต้องมีบีดสัก5บ้านอะรอบนี้บางทีไดมอนด์เขาเล่นแต่บีดเลยนะครับบีดล้วนๆเลยบางทีอะผมก็ไม่แน่ใจทำไมเขาชอบบีดกันจังเลยมันก็เก่งอะไรครับแถมสู้ยากด้วยถ้าเลทเกมคือสู้ยากครับมาลุ้นไอเทมครับผมขอไอเทมดีๆหน่อยถึงแม้จะเป็นแรงไดมอนด์บางทีก็สู้ไม่ได้นะครับโอเคได้อยู่สร้อยม่วงให้ฟอเรนดีกว่านะเออฟอเรนเรา2พอดีมาครับยัดฟอเรนล้วนๆเลยเออรอล
มีแรงเบรกเกอร์ด้วยนะครับฟอร์เรนบัตนี้เรียบร้อยเฮ้ยฟอร์เรนเอาอยู่แทงไปลูกสวยโอ้โหไอเทมซับเขียวครับไม่ต้องสืบเลยต้องหาพลังงานนะหาพลังงานให้หมึกให้เทนนะครับผมโอเคมา2หมดพอดี5 5เหรียญซีเนียร์ลงไปก่อนครับโอ้โหฟอเรนตัดเลือดด้วยโอ้ไอเทมมันนี้ดีนะดีมากเลยเรียบร้อยฟอเรนผม ขออภัยด้วยนะครับผมโอ้โหยากจัดเลยโอเคยังตัดหมึกได้อยู่ฮายาสวยโอ้ใครจะได้โอ้โหเขาสกิลก่อนคือจบครับแต่ถ้าเราสกิลก่อนเขาก็จบเหมือนกันโอเคอ่ะกิลเดอร์มาแล้วอีกตัวก็จะ2ดาวนะลงที่เป็น2ดาวไปก่อนนะครับช่วงนี้จะได้สู้ได้นะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นฟอร์เรนติโน่นะครับที่แบ่งนะโอ้โหไอเทมเขามีแต่พลังงานเหมือนกันนะครับเอ้าแตก2เลยฮิวขึ้นมาตายอยู่ดีไหมเอาไม่ตายครับโอ้โหตายจนได้โอเค11นะมา4แทงแล้วครับทุกคนวอลไฮนะแวนแทงไปสวยมาสิไหวไหมเนี่ยตุ่มไม่ไหวเหลือตัวเดียวละโอเค13ก็ถือว่าเจ็บอยู่นะครับ10เนี่ยประมาณ10เนี่ยเจ็บนะโอเคแวนมาอีกละบีด1บ้าน2บ้าน3บ้านนะครับน่าจะมีแค่3บ้านนะเห็นเหมือนจะเบี่ยงมาบีด3บ้านโอ้โหดาบคิแวน2ครับผมเอาแวนลงดีกว่าเอาดับคิให้แวนฟอรินมันก็แทงแรงนะถ้าให้ฟอรินนะครับแต่ให้แวนนี่แหละดีละ
สี่ฟอเรนบ้านหนึ่งเบอร์เซิร์กสี่ฟอเรนแน่เลยบ้านนี้โอ้โหไหวไหมเฮ้ยใจเย็นดิสวยไปแทงทีเดียวชิบหายแล้วแทงลูกสวยมันต้องอย่างนี้สิมงกุฎแล้วกันนะครับเอาไว้ให้เทนนะไอเทมเทนดีกว่าโอเคกิลด์เดอร์2เซฟิล่ามากิลด์เดอร์ลงมาครับโอเคกันเวทนิดนึงต่อไปก็น่าจะขาดเป็นลิกเตอร์แล้วก็เทนนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นม้านะเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเทลซอยถี่เลยเรียบร้อยครับหืมขี้แตกเอาแล้วมาสิมาสิอีกทีเดียวโอ้โหไม่ทันแวนอีกนิดเดียวนะครับถ้าแวนมีแบบไอเทมตีแล้วน่าจะพอสู้ได้ชนะได้อยู่นะครับเมื่อกี้ก็ถือว่าเกือบจะชนะได้แล้วนะถ้ามีเวลาอีกสักวิหนึ่งน่าจะชนะนะครับเจอฟอเรนบ้านนี้อีกแล้วเอารอบนี้ไหวครับผมเอาดิฟอเรนฟอเรนเหรอเหลือฟอเรนตัวเดียวแล้วครับมาสิแวนซอยดีโดนแวนซอยไกลๆเลยฟรีจัดเลยเดี๋ยวผมจะลองทำแวน3ดาวดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าแนวหลังผมไม่มีใครตัวตีเลยนะก็อาจจะใช้เป็นแวนนะครับถึงแม้จะตีไม่แรงก็ใช้ไปครับเพราะว่าไม่มีตัวจะให้แล้วอะน่าจะมีแค่แวนตัวเดียวเลยนะครับสวยแทงขวาโอเคปลดอาวุธแล้วโอเคครับน่าจะชนะได้บ้านนี้ชนะง่ายๆแล้วโอเคครับผม15ไปเจ็บนะถือว่าจุกเลยอ่ะ15เนี่ยบีด3บ้านจริงๆนะครับบีดเอลด้วยมาครับรุ่นไอเทมโอ้โหแรงเบเกอร์ว่ะแรงเบเกอร์เกาะสะท้อนโอเคได้อยู่ครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นอะไรนะฟอเรนอ่ะผมว่าน่าจะสู้ได้แทบทุกบ้านเลยนะครับเอาเทนยืนหน้าเทนสลับนะครับเทนใส่แรงเบเกอร์น่าจะโหดอ่ะอ
มาตายเกิดให้แวนดีกว่าหรือไฮยาเตะแวนนั่นแหละน่าจะพึ่งแวนแหละผมอะไม่รู้จะให้ตัวไหนมานี่สิครับยอนมาสิฮิวหรอโดนแทงเลยแทงไปลูกฟาเลนแทงไปคือหายโอ้ฟาเลนไม่ได้แทงเลย18ไปบ้านนี้ครับจุกๆไปช่วงนี้ช่วงต้นเกมเราทำได้เราก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเลดเกมเราน่าจะสู้บีดไม่ได้และแบบฟอร์เรนนะครับตัดเลือดอะจะสู้ยากนะโอ้โหมาผมจะรีบขึ้น9เลยดีกว่านะครับโอ้โหเทล2ตัวบ้านนี้ผมกลัวผมเจอมากเลยเพราะว่าฟอรินผมไปทางไหนก็โดนสตันนะครับนั่นไงโดนแน่สตันอะแทงไปลูกโอ้โหพอดีเลยเหลืออีกตัวอยู่ดีเรียบร้อยครับสู้ยากมากเจอบีดเนี่ยตัดได้ไหมตัดได้ไหมเฮ้ยตัดทิกซี่ได้ด้วยโอเคเหลือแค่2ตัวไม่เป็นไรครับได้อยู่มาอัพขึ้นดีกว่าครับ30โอเค4แทง2แคลรี่2เซนแล้วก็2เดมอนฮันนะครับโอ้โหดึงวีล่ามาจังหวะนี้เพต้าเป่าฟรีเลยดียังมีการเวทนิดนึงนะครับอ่ะไหวเฉยนะเนี่ยไหวเฉยนะเนี่ยโหเรียบร้อยครับแตกไปแล้ว1บ้านนะครับส่งกลับบ้านไปก่อนแล้ว1นะโอเคแวนมาอีกครับคือรอบ2ตอนนี้เหลือ7แล้วเทลสตันตัวของฟอเรนติโน่ผมยับเลยสู้ได้ไหมน่าจะยากนะครับตัดได้หมึกตัดได้หมึกเฮ้ยไม่แน่ได้เนี่ยชนะได้เนี่ยบอกเลยว่าชนะได้ครับแวนตีอีกนิดละมาดิรอบนี้แวนแบกครับผมแบกสุดจัดเลยถึงแม้จะตีช้าแต่ก็แบกนะครับไอตัวแวนเนี่ยอ้าวลิกเตอร์มาแล้วครับไฮยาเตะปึ๊บโอเคไม่เจอดีละถ้าเจอเดี๋ยวเหรียญไม่มีอยู่ดีครับโอเคตอนนี้ผมลงเป็น4แทงแล้วก็3เดมอนฮันนะครับ2ไฟเตอร์2ซินนะตอนนี้เหลือ6บ้านสุดท้ายแล้วครับมาลุ้นไอเทมเทิร์น20นะครับอ
จะ9แล้วโอเคเทิร์นหน้าใช่ครับเทิร์นหน้าเดี๋ยวอัพ9เลยอัพ9ก็ต้องหาตัวเทนแล้วก็ดีแลกนะครับตอนนี้มีแต่บีททั้งนั้นเลยครับ5บ้านสุดท้ายละเอ้ย6บ้านนะดูสิแล้วมันมีสมุดเขียวให้เทลด้วยนะโอเคตัดได้อยู่ครับตัดหมึกให้ได้ตัดหมึกให้ได้หมึกอุ๊ยสวยหมึกตายละโอเคเหลือ2ตัวไม่เจ็บมากครับทอยนะครับผมบัตรอัพดาวเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ผมจะเอาม้าหรือเทนดีวะเนี่ยไม่มีตัวลงนะครับเอาแวนลงมาก่อน2ตัวรอบนี้ไหวไหมหุบดีผมบอกเลยว่าหุบดีโอ้โหสาเขาหุบดีขนาดนั้นเรายังสู้ยากนะเหลือเยอะจัดเลยจุกๆไปครับเทลข้อ2เลยด้วยนะประเด็นอะฮะม้ามาแล้วฟอรีนออกไปม้าจะเดินอัพไปเลยลิกเตอร์ดีว่ะโอเคใส่ของลิกเตอร์ประมาณนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับลองดูแต่ล่าสุดม้าผมนิ่งอะ ล่าสุดม้าผมจะตายละเรียบร้อยครับเอ้าม้ามีตายเกิดแต่ก็ตายอยู่ดีนะโอ้โหเรียบร้อยครับบ้านนี้ก็โดนนะผมอะน่าจะสู้บ้านไหนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยยากมากนะครับไดมอนด์อะไรเก่งจังวะเหลือ4บ้านนะดีแลกมาครับผมโห3ดาวจนได้จริงเว้ยโอ้โหตันผมแต่ตันไม่อยู่หรอกแต่ม้าต้องตีเทียวแต่ม้าไม่ได้ตีเทียวนะเรียบร้อยครับโดดลูกไม่ได้โหลดเลยตัดได้กี่ตัววะเนี่ยโอ้โหยานิดเดียวเกือบจะแตกแล้วเฮ้ยแล้วเทนยังไม่มานะครับตอนนี้เทนหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นหัวเลยน้องเทนเนี่ยเหลือ3นะทุกคนตอนนี้มาเดี๋ยวผมปันหาเทนก่อนโอเคเจอพอดีเลยมาครับพลัง6แทงนะ
โอเคคอมโบก็ประมาณนี้นะครับคอมโบจะโคเป็นแบบนี้เลยมาลุ้นเอาซะหน่อยนี่แหละยัดแต่ของแบบนี้แหละให้เทนไปเลยโอเคได้อยู่มันต้องได้สับสักทีดิโหตัดเลือดอีกเหรอโอเคน้องแวนก็ได้ไม่มีตัวไหนจะให้แล้วอ่ะวิกเตอร์ก็ไม่สองอืมเทนเอาไปยืนหน้าดีกว่าโอเคประมาณนี้นะครับวิกเตอร์อยู่ไหนวัยรุ่นเทนก็ได้อ่ะมาแล้วหนึ่งอุทานปะเนี่ยไม่ได้ขายไว้ที่ริกเตอร์โอ้โหไม่ทันแล้วใครมาคอปอกๆแถวนี้เนี่ยโอ้โหทำไมไม่สับไปทางโน้นจะได้โดนเทียวด้วยโอ้โหแล้วเทน2ดาวในบีดโคตรโหดเลยนะเรียบร้อยป่ะผมไม่ไหววะได้แค่นี้จริงๆนะครับอุตส่าห์ไดมอนด์นะเนี่ยได้ที่4แน่เลยสำหรับคอมโบ6แท้งแล้วก็3เดมอนมันก็เล่นยากเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็พอเล่นได้อยู่ถ้าเราแบบเอาเผ่าเก่งๆแนวหลังมาผสมด้วยนะครับมันก็จะอาจจะเล่นง่ายกว่านี้เนาะก็โหได้ที่3ว่ะถือว่าดวงดีอีกแล้วนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับหรือคนดูมีคอมโบแนะนำผมก็แนะนำใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็ทำตามคอมเมนต์ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ